สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกฤดูกาล2023-2024รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนนี้แข่งขันกันเป็นนัดที่2นะคะผลของคืนวันอังคารที่5มีนาคม2567ปรากฏว่าบบเยอร์มิวนิกเอาชนะลาซิโอไปได้3ประตูต่อ0ค่ะ โดยไบเยอร์มินิกได้ประตูจากเคนนาทีที่38และ66รวมทั้งมูเลอร์นาทีที่45บวก2นะคะรวมผล2นัดไบเยอร์มินิกเข้ารอบต่อไปด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ1ค่ะอีกคู่เร a อัลซชสเดาแพ้ปารีสแซง์แมงไป1ประตูต่อ2 โซเซดาได้ประตูจากเมริโนนาทีที่89ส่วนปารีสแซงต์แชมงได้2ประตูนะคะจากเอ็มบัปเป้นาทีที่15และ36ค่ะทำให้รวมผล2นัดค่ะปารีสแซงต์แชมงเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ1ขณะที่คืนนี้นะคะคืนวันพุทธที่6มีนาคม2567ลงสนามในช่วง3ามนาฬิกา2คู่ค่ะ เรอารมาดริดพบกับไลซิกนะคะซึ่งนัดแรกมาริดชนะมาได้ก่อน1ประตูต่อ0ูนย์ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับโคเปเฮเกนในนัดแรกแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เปรียบนะคะโดยชนะมา3ประตูต่อ1ค่ะไปดูผลการแข่งขันในคืนวันพุธท,ที่6มีนาคม2567นะคะ ปรากฏว่าเรอัอามาดริดค่ะเปิดบ้านเสมอกับไลซิก1ประตูต่อ1โดยมาดริดได้ประตูจากวินิซิอุสจูเนียนาทีที่65ส่วนไลซิกได้ประตูจากออบานนาทีที่68นะคะรวมผล2นัดค่ะมาดริดเข้ารอบ8ทีมด้วยประตูรวม2ประตูต่อ1 ส่วนอีกคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะโคเปเฮเกนไปได้3ประตูต่อ1ค่ะซิตี้ได้ประตูจากอาคันจีนาทีที่5อาวารสนาทีที่9และฮารแลนนาทีที่45บวก3ส่วนโคเปเฮเกนได้ประตูจากเอลยูนูซีนาทีที่29นะคะรวมผล2นัดแมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมด้วยประตูรวม6ประตูต่อ2 ทังนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล2023-2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport b a r n e w s Channel ค่ะ